สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดแอนเน็ตเทสช็อกหมอทำคลอดให้ติดโควิดจากโรงพยาบาลรายมาตรฐานไม่ตรวจโควิดให้บุคลากรอดีตนักร้องสาวแอนเน็ตเทสโพสต์ยาวผ่านอินสตาแกรมรับไม่ได้โรงพยาบาลชั้นนำของประเทศรายมาตรฐานเนื่องจากไม่ตรวจโควิด19ให้บุคลากรการแพทย์ทำให้มารู้ทีหลังว่าหมอทำคลอดติดเชื้อโควิด19กลายเป็นว่าเธอกับลูกได้รับความเสี่ยงไปโดยไม่ตั้งใจนาทีที่รู้ถึงกับกอดกันกับสามีและร้องไห้โฮออกมาด้วยความเป็นห่วงลูกโดยเธอได้โพสต์ระบุว่าหลายคนน่าจะสงสัยทำไมแอนอยู่โรงพยาบาลนานจังใช่ค่ะแอนกักตัวจากโรคโควิดที่ได้รับความเสี่ยงมาจากโรงพยาบาลในวันที่เราคลอดลูกยาวหน่อยนะคะแต่น่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆและคนในครอบครัวของหลายๆคนนะคะก่อนอื่นขอเกริ่นนำนะคะว่าเรื่องราวผ่านมา12วันแล้วและต้องกักตัวต่อถึงวันที่16สิงหาคมนี้แอนตัดสินใจอยู่นานเหมือนกันว่าจะพูดแชร์ประสบการณ์ให้ทุกคนฟังดีไหมและตัดสินใจแล้วว่าอยากพูดเพื่อให้ครอบครัวอื่นๆคุณแม่ท่านอื่นๆเพื่อนๆและคนที่เรารักปลอดภัยและตระหนักไม่ต้องมาเจอเรื่องแย่ๆแบบนี้ที่แอนเจออยู่กับเหตุการณ์นี้และขอย้ำว่าทุกอย่างที่พูดออกมาคือความจริง 100% ค่ะกับสิ่งที่เกิดขึ้นในโรงพยาบาลชั้นนำของประเทศอย่างนี้ค่ะคุณหมอที่ทำคลอดให้แอนติดโควิดค่ะและโรงพยาบาลไม่ได้ตรวจโควิดให้บุคลากรก่อนเข้าห้องคลอดโดยมีนโยบายคือทำเพียงสอบถามวัดไข้เท่านั้นและการจัดการปัญหาต่างๆของโรงพยาบาลไม่มีประสิทธิภาพเลยเธอเล่าด้วยว่าขณะกำลังจะกลับบ้านหมอที่ทำคลอดโทรแจ้งว่าหมอติดโควิดก่อนการร้องไห้ด้วยความเป็นห่วงโรคใจจะขาดทั้งตัวเองสามีและลูกน้อยต้องตรวจโควิดผลเป็นลบแต่โรงพยาบาลก็ยังไม่ยอมบอกวิธีปฏิบัติตัวปล่อยให้ทวงถามเป็น10ครั้งโทรตามโรงพยาบาลหลายครั้งก็ยังไม่ได้รับคำตอบทั้งนี้ก็มีเพื่อนๆในวงการหลายๆคนเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นแมทพีรณีบอกว่าแย่เกินกว่าจะรับได้น่าโมโหมากๆให้กำลังใจแอนหลานและคนในครอบครัวทุกๆท่านเลยนะจ๊ะนาตาลีเดวิดบอกว่าขอให้ทุกอย่างโอเคออกมาปลอดภัยทุกคนนะเข้าใจเลยว่าแอนและครอบครัวต้องรู้สึกยังไงพระคุ้มครองนะคาร่าพอตเตอร์บอกว่าอหอที่ไม่ได้แปลว่าโอโหกลับมานึกก็ยิ่งโมโหหลานฉันโดนสวอปตั้งแต่3วันคนเป็นแม่ด้วยการอะแค่คิดก็ใจจะขาดแล้วยิงแมนบอกว่าสู้ๆนะแม่แอนโรงพยาบาลแย่มากก็ให้ปัญหาคลี่คลายเร็วๆค่ะท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก T News ขอบคุณครับ